านของแสนสิรินะครับก็เขาเปิดโครงการจริงๆก็เป็นโครงการเขาคงเปิดโครงการใหม่เกือบจะรายวันนะฮะก็เยอะมากจริงๆแต่ว่าความตั้งใจของงานในวันนี้ก็คือเขาให้เห็นว่าแสนสิริตั้งใจในการสร้างทุกโครงการโดยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะให้ความสำคัญกับเรื่องของต้นไม้ใหญ่เพราะฉะนั้นถึงจะอยู่ในเมืองแต่ว่าจะมีพื้นที่สีเขียวแล้วก็ต้นไม้ใหญ่เนี่ยเก็บไว้ทั้งหมดในทุกโครงการออกแบบของเขาจริงๆก็ค่อนข้างตรงกับตัวพี่อันเองกับไลฟ์สไตล์ของเราหรือแม้แต่กับพรีเมทที่ทำมันก็แมทช์กันก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นงานที่เหมาะกับเราเขาก็เลยคิดถึงเราก็เลยแวะมาวันนี้ลมเขาก็ต้อนรับเป็นอย่างดีจริงตอนแรกคิดว่าร้อนก็บอกเอาดอกไปอบตายแน่ๆเลยเลยใส่แจ็คเก็ตมีรูเยอะให้บ้างพาน้องพอออกงานด้วยก็งองแงไหมหรือว่ายังไงชื่นชมดูมีความสุขกับการออกงานด้วยก็ดูโอเคเนาะใช่แต่เขาชอบอยู่เอาดอกแล้วเขาก็ชอบอยู่กับต้นไม้ปกติอยู่บ้านเขาก็จะชอบอยู่ข้างนอกไม่ชอบอยู่ในบ้านเหงื่อออกอะไรเงี้ยโอเคเขาชอบเปียกเลยนะเนี่ยเขาชอบหัวเปียกที่ร้อนตอนนี้เลี้ยงกันยังไงบ้างคะพี่จ๋าแบบว่าการเล่นปล่อยน้องแบบให้เล่นธรรมชาติเจออะไรบ้างตอนนี้เขาคลานเก่งแล้วก็ยืนตั้งไข่แล้วค่ะแล้วก็เขาก็ที่อยู่กับธรรมชาตินะเพราะที่บ้านอะเขาจะอยู่จากข้างนอกว่ายน้ำพ่อเขาพาว่ายน้ำที่บ้านอะไรเงี้ยแล้วก็เล่นกับหมาตัวเบลอเล่นกับธรรมชาติหมดเลยซึ่งเราก็ปล่อยให้เขาสกปรกตามสมควรตามสมควรแต่สกปรกเสร็จเราค่อยมาทำความสะอาดทีหลังแต่ไม่ใช่แบบห้ามไปหมดอะไรเงี้ยเราก็ไม่ถึงขนาดเขาเพิ่ง10เดือนนิดๆเองเขาโตขึ้นเรื่อยๆแล้วโตขึ้นเรื่อยๆไม่เขาจะงอแงเวลาง่วงนอนกับไม่ยอมนอนเลยค่ะเขาจะร้องว่าเขาไม่อยากนอนอยากเล่นตอนนี้ชอบสังเกตแบบทุกอย่างเห็นอะไรก็จะสังเกตไปหมดเลยอยากได้ของใหม่ๆของเล่นก็ไม่ค่อยอยากได้อะไรอย่างเงี้ยใหม่อยากได้แปลกตาแต่โดยรวมก็รู้สึกว่ามีสมาธินะคือเราก็แบบเราได้ยินว่าคนแบบเป็นสมาธิสั้นเยอะอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าเราก็ไม่ให้เขาอยู่กับจอพวกเป็นทัชสกรีนอะไรมากมายยิ้มฉะนั้นเวลาสิ่งที่ของเล่นที่เขาเล่นได้นานที่สุดคือหนังสือซึ่งผมค่อนข้างแปลกใจเพราะมันไม่มีเสียงไม่มีปุ่มแต่ว่าเราต้องอยู่กับเขานะครับเราเปิดแล้วชี้ไปแล้วอ่านพูดไปเรื่อยแล้วชี้ว่าสมมุตินะ this is อย่างเงี้ยเขาก็จะแบบนิ่งๆแล้วดูรูปไปกับเราได้ที่เขานิ่งได้เนี่ยพอเขาพูดอยู่มีคนพูดอยู่เนี่ยเขาจะฟังแต่ถ้าสมมุติแบบให้ยืนอยู่นานๆแล้วไม่มีเสียงอะไรเลยเนี่ยจะไม่ได้ละแล้วสมมติว่าเรานั่งคุยงาน3คน5คน10คนก็แล้วแต่เขาจับอยู่นี้แล้วอยู่ในที่ประชุมอ่ะเขาไม่ดิ้นเลยนะเขาจะนั่งไม่ดิ้นค่ะครับเป็นการคอนเฟิร์มจริงจริงดูเป็นหนุ่มสังคมเลยใช่ๆชอบคนเยอะๆเมื่อกี้มาถึงงานทักเขาทุกคนยิ้มเขาทุกคนรู้สึกยังความเป็นพ่อแม่ของเราลูกเรากลัวอยู่ผมไม่รู้ว่าโตไปเขาจะเป็นยังไงนะแต่ณตอนนี้ณ10เดือนผมว่าเขาดูเฟรนลี่ดีดูไม่กลัวคนเราพาไปเข้าคลาสบ้างอะไรเงี้ยผมก็ตั้งใจไปถึงปุ๊บปล่อยพื้นเลยดูสิเขาเป็นยังไงเขาก็ดีพ่อดีแม่เลยเราก็แบบดีว่ะแล้วเขาก็คานไปแบบไปตักคานไปเขาจะหันกลับมามองนะแล้วเขาก็ไปต่อแค่แต่หันกลับมองแค่รู้ว่าเราเพราะฉะนั้นผมว่าเราก็เลี้ยงเขาแบบสัญชาตญาณผมก็ใช้คอมมอนเซนส์ในการเลี้ยงว่าเขาหันมาเมื่อไหร่เราต้องมองนะให้รู้ว่าเหมือนกับมาแค่อุ่นใจว่าเฮ้ยๆเราเห็นนะไม่ต้องห่วงไปตัดภาพตัดไปไกลเกินไปก็จะวิ่งแล้วนะเราเลี้ยงแบบมีสัญชาตญาณเราเองก็มีคนมาคอมเมนต์นะเป็นห่วงแทนโยนสูงไปช่วยเลี้ยงคนช่วยเลี้ยงจะเยอะนิดนึงซึ่งจริงๆตอนแรกอ่ะพี่สาวผมถ่ายแล้วผมก็บอกพี่สาวผมว่าอย่าลงนะเพราะว่ามีดราม่าแน่เลยแต่สุดท้ายผมรู้ว่าพี่สาวผมอยากลงผมก็เลยบอกอ่ะถ้าจะมีดราม่ามันต้องมีตรงผมนะผมลงนำเลยแล้วประโยคแรกที่ผมลงก็คืออย่าดราม่านะก็คือสกัดไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมว่ามันเป็นดราม่าที่เขาจะเตือนกันอยู่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่โดยรวมผมว่าคนที่เข้ามาคอมเมนต์ผมเป็นยาชนน่ารักมากจับไว้ก่อนว่าปัญญาชนเพราะฉะนั้นถ้าคนไหนคอมเมนต์ไม่ดีก็แปลว่าไม่ปัญญาชนยังโดนคอมเมนต์แนวไหนยังไงบ้างครับเขาก็จะบอกว่าแบบอย่าเล่นเลยอะไรเงี้ยแต่อย่าว่าแต่คอมเมนต์เลยฮะคุณย่าเขาไม่ให้เล่นพอผมลงเสร็จเขาก็บอกว่าเขาก็ส่งข้อความมาบอกว่าให้ครั้งนี้ครั้งเดียวนะที่แบบไปโยนอยู่นอกบ้านแต่มันไม่ได้โยนคือในความเป็นจริงแล้วมันดูเหมือนโยนแต่ถ้าหากว่าเห็นว่าตอนผมเล่นเนี่ยก่อนผมเล่นผมไม่ได้มาปุ๊บเอาเล่นเลยนะผมแบบมองอ่ะตรงนี้โอเคไหมผม
จับมั่นคงไม่แน่นเกินไปไม่หลวมเกินไปแล้วมันไม่ผมมั่นใจว่ามันไม่มีแรงกระแทกเลยผมสมูทมากยิงก็เสียวแม่เสียวชอบมากใช่แล้วพอเราเล่นแบบนี้เขาติดหลังพอเจอปุ๊บเขาจะแบบเล่นแรงๆนะพอมามีลูกเองอ่ะมันเลิกไปเองมันระวังไปหมดใช่เราก็เป็นคนแบบจริงๆเราเป็นคนแบบทำอะไรรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยพอมีลูกนี่เปลี่ยนนิสัยเลยกลัวมันกดดันคนเลี้ยงไหมคะคนเป็นพ่อเป็นแม่พอทุกสายตาใช่อ้อมไม่รู้สึกอะไรเลย พี่อาจจะไม่ค่อยอ่านด้วยเฉยๆแต่ว่ารู้สึกว่าคนที่ followตัวหน้าอยู่เนี่ยเขาค่อนข้างจะน่ารักแล้วก็จะเตือนในสิ่งที่แบบไม่รุนแรงอ่ะแล้วเขาจะสุภาพน่ารักใช่แล้วผู้ใหญ่จะเนี่ยระมัดระวังในการอธิบายส่วนใหญ่แล้วกันนะไม่หรือว่าเขากลัวว่าคนนี้ปากลายหรือเปล่าไม่รู้พี่ว่าเอ๊ะสุดเธออาจจะทำไว้ให้เขาระวังเปิดศึกนะแต่เขาคงรู้ว่าถ้าพี่เปิดศึกก็คงสนุกแต่เขาไม่มีแต่พี่ไม่มีเจตนาจะเปิดศึกโดยรวมต่อให้เข้ามาเตือนบางคนอาจจะเลือกคำพูดที่บางครั้งฟังว่าเฮ้ยนิดนึงแต่พี่ว่าเราโตแล้วเราเลยเห็นเจตนาเรื่องตัวพี่จ๋าเองก็โดนก่อนหน้านี้คอมเมนต์ใช่ไหมครับเรื่องอะไรนะเหมือนบอกว่าไม่ได้บอกว่าพี่อาร์ตบอกว่าอุ้ยท้องใหญ่อ๋อไม่เขาคือจริงๆแล้วอ่ะคนที่คอมเมนต์เนี่ยคือเขาเป็นสิทธิสตรีถ้าพี่มองอ่ะก็คือพี่เจอคนแบบนี้เยอะแล้วตอนที่พี่เคยทำงานเรื่องสิทธิสตรีอ่ะมันจะมีเรื่องเซนซิทีฟอิชชูก็คือว่าความรู้สึกของผู้หญิงกับความรู้สึกของการคู่หรือผู้ชายที่คู่เนี่ยจะต้องให้เกียรติกันมันจะมีสูงเป็นบางคนแล้วก็บางคนที่รู้สึกมากๆยิ่งไปอยู่ในต่างประเทศจะรู้สึกเยอะเพราะว่าเขาเรื่องกฎหมายมันแรงกว่าเรื่องของความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่บ้านเมืองไทยเนี่ยความสัมพันธ์น่ะมันตลกอะไรก็ได้ไม่ถือกันหรอกเพราะว่าคนไทยเนี่ยเป็นแบบประเทศที่เข้าใจใช้คำว่าเข้าใจง่ายไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็เลยบอกโอเคไม่มีปัญหาเลยเขาเตือนก็ดีแล้วเราเข้าใจแต่ก็กลัวว่าคนอื่นจะไปแบบพูดกันต่ออะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีอะไรเลยพี่อ่านเนี่ยแซวพี่ทุกวันชินนะไม่ได้รู้สึกอะไรคือในรูปนั้นมันเป็นรูปที่เราไปแซวเขาบอกว่า1ปีผ่านไปพุงเธอก็ยังเหมือนเดิมแต่มันเป็นแบบมันเป็นแต่พี่บอกว่าแบบดูรูปนี้ทีไรก็ยิ้มคือจริงๆแล้วมันถ้าอ่านแคปชั่นคือยังไงก็รู้ว่ามันฟีลกู๊ดคือบวกคือบวกมันฟีลกู๊ดแล้วเหมือนคนไทยอย่างเงี้ยบางทีเราแบบแฟนเรียกกันอ่ะว่านว่าไงหมูว่าไงสวัสดีตังกู๊ดอะไรคือเนื้อความมันเราเป็นแบบเจตนาแบบนี้แต่ว่าเขาแค่ห่วงเพราะฉะนั้นใช่ไหมโอ้เพราะฉะนั้นพี่ว่าเจตนาเขาดีแล้วพี่ก็เลยตอบแบบพี่ถึงถ้าใครพี่จะบอกโอ้ยคุณใจเย็นลูกคือพี่จะบอกเขาว่าสิ่งที่เขาทำสิ่งที่เขาเตือนทำให้พี่ฉุกคิดเพราะดีเพียงแต่ว่าพี่ว่าด้วยความที่เขาอยู่ต่างประเทศนานเขาเลือกบางคำที่แรงไปหน่อยคนเข้ามาอ่านก็เลยรู้สึกว่าเขาดูอบรมสั่งสอนแต่พี่รู้ว่าเขาไม่ได้มีเจตนานะอย่าเราก็เลยปล่อยผ่านกับเรื่องพวกนี้ไม่ได้ปล่อยผ่านไม่เคยซีเรียสเลยแต่ว่าเราคุยกันนะใช่คนที่สองเพราะคนแรกแฮปปี้ขนาดนี้แล้วคนที่สองวางแผนเมื่อไหร่ยังไงอย่างนี้ครับตอบให้ตรงจังหวะลูกมีความสุขกับยิ้มอ่ะเออมีน้องไหมน้องพยายามอยู่พยายามแล้วค่ะเริ่มแล้วใช่ค่ะก็พยายามให้บีน้องคนที่สองแต่ว่าได้ไม่ได้ก็แล้วแต่พระเจ้านะก็คือทีนี้อายุมากแล้วอ่ะปีหน้าคงไม่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าปีนี้แหละมันจะพยายามทำมันคือยังเป็นที่ธรรมชาติจริงทำทุกวิถีทางเลยทั้งแต่ธรรมชาติแต่เขาไข่ที่เขาที่เราก็ยังเหลืออยู่ค่ะที่เก็บไว้ผสมใช่กระบวนการอยากมีมากขึ้นไหมครับเพราะว่าด้วยความที่คนนี้น่ารักมากไม่จริงๆอ่ะพี่อยากมีอยู่แล้ว2คนแต่อยู่ที่สังขารแม่ พ่อไม่มีปัญหาอยู่แล้วแต่ว่าอยู่ที่สังขารแม่2คืออยากมีให้เป็นเพื่อนเขาอีกคนนึงยังคุณหมอบอกมั้ยคะว่าแบบเปอร์เซ็นต์ที่จะแบบสามารถมีคนที่2ติดอะไรเงี้ยมันก็ทุกคนมีเปอร์เซ็นต์เท่าๆกันอยู่ที่ความสมบูรณ์ของไข่แล้วก็ความสมบูรณ์ของมดลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
แต่ตรงมาเขายังสมบูรณ์สมบูรณ์ใช่แต่ว่าพร้อมเลยแต่ว่าถ้ามันไม่สมบูรณ์อยู่ที่โครโมโซมอะไรต่างๆใช่ค่ะอยู่ที่โครโมโซมว่าไม่แข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยคือต่อสมมติว่าทำไปแล้วคือบางคนเขาทำแล้วเขาไม่พูดด้วยซ้ำอ่ะจนกว่า3เดือนแล้วก็3เดือนแล้วให้พูดพี่ผมเออช่างมันอยากพูดก็พูดยังมีเรียลิตี้พี่มีอาจารย์เรียลิตี้ตั้งแต่วันที่ไปทดลองครั้งแรกไปลองทำพี่ก็เล่าแล้วเออเดี๋ยววันนี้จะไปฝังใจเพราะพี่รู้ว่าเราไม่ได้แบบถ้าไม่ได้แล้วเขาจะซึมเศร้าหรือร้องไห้อะไรไม่แล้วก็แล้วแต่เลยธรรมชาติไม่ได้กับครั้งแรกได้ก็ได้อันนี้ก็คือทางวิทยาศาสตร์กับธรรมชาติก็ควบคู่ไปได้ใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้มาวันไหนครับพี่จะลองแค่กี่ปีหรืออะไรอย่างเงี้ยปีนี้แหละสิ้นปีนี้แหละจริงๆคือตั้งใจอยากให้เกิดมาปีทันปีกุลแต่ว่าดูแต่ก็ไม่ซีเรียสอีกเพราะว่าไอ้ที่ตั้งใจอยากให้เกิดทันปีกุลน่ะไม่ใช่พี่หรอกเป็นคนรอบตัวที่แบบเอออะไรแบบนี้พี่ไม่ได้เชื่อเรื่องแบบนี้มากนักแต่ว่าเขาเพื่อความสบายใจทุกคนอะไรเขาบอกว่าปีหมูมันจะเป็นยังไงหมูดีกับเสืออ๋อเขาใช่ก็ต้องรีบแล้วที่ถือว่าโกงว่ะก็รีบไปกลับบ้านนะบ้างพี่ชอบกับพี่เปล่ามากอยู่เอออาทิตย์ก็ไม่มีเลยก็จะรอลุ้นข่าวดีขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเออชอบทำ